ลูน่าคลาสสินะครับตอนนี้เขาก็มีหลายเรื่องทั้ง IBC ทั้ง Horocracy นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาพวกนักพัฒนานะครับเข้ามาดูแลระบบนะครับเราก็มีหลายเรื่องเลยนะครับที่ต้องติดตามแหละในวันนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับเราก็คิดว่าในช่วงประมาณก่อนการประชุมเฟดเนี่ยน่าจะมีการ ขึ้นแรงแงสักรอบหนึ่งเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมุนูลมูล Moon, ไปด้วยกันกับช่องคอยนิมมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามลูน่าคลาสสิกด้วยกันเนื่องจากลูน่าคลาสสิกก็มีหลายเรื่องทั้ง IBC ในวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของคนที่เข้ามาดูแลชุมชนใหม่นะครับก็เป็น ตำแหน่งเขาเรียกว่า CCO นะครับเราก็จะมีตำแหน่งอื่นๆเนี่ยเข้ามาดูแลนะครับเพื่อจะทำให้ Luna Classic เนี่ยเป็นองค์กรที่แสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเราบอกไว้ตรงนี้นะครับว่าอะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นฝั่ง L Coin เนี่ยแล้ไม่ใช่ Bitcoin มันจะไม่เป็น decentralized 100%นะครับดังนั้นมันก็เป็นกล้ามกึ่งนั่นแหละ แต่การโปรโมทการรูปแบบเนี่ยมันทำให้ดูเหรียญเนี่ยนะครับไปในทิศทางนั้นมากขึ้นนะครับเพื่อจะทำให้รูน่าคลาสสิกมันมีความแข็งแกร่งขึ้นคนเข้ามาทำลายยากขึ้นเอาแหละวันนี้เราไปทีละประเด็นด้วยกันนะครับมาประเด็นแรกนะครับเรื่องของ cco เนาะก็จะเป็นคนที่ดูแลหรือเป็นเจ้าหน้าที่คนใหม่นะครับที่จะเข้ามาแบ่งเสียงนะครับในส่วนของของชุมชนอะประมาณ30เ เขาเรียกกลุ่มนี้ว่า cco นะครับรวมถึงจะมีเจ้าหน้าที่อีกมากมายนะครับที่จะเข้ามาดูแลระบบของ Luna Classic หรือเ r รา Classic นะครับตรงนี้เขาก็เรียกว่า h o r a c l a s ซีนะครับก็จะเป็นบล็อกเชนเนี่ยเข้ามาดูแลตัวระบบของ e r รา Classic โดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อจะทำให้มีการแบ่งนะครับเรื่องของอาการตัดสินใจมากขึ้นเพื่อจะเป็นชุมชนมากขึ้นนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะมี ทีมพัฒนาเข้ามาใหม่นะครับที่จะแบ่งกับทางเทอ r ่าฟอร์มแลบเทอร่ e รีเบลและก็กลุ่มนี้นะครับน่าจะมีการกล่าวอาไว้นะหรือว่ามีการประกาศนะครับน่าจะหลังประชุมคืนนี้ของค่า GDP นะครับฉะนั้นค่า GDP เป็นยังไงนะครับในคืนนี้ก็ตั้งเอาไว้สูงมากๆเลยนะครับว่ามาตรฐานเนี่ยถ้าเกิดจะผ่านเนี่ยต้องประมาณ2กว่า นะครับซึ่งสูงกว่าปีที่สูงกว่าเดือนที่แล้วนะครับฉันั้น GDP ต้องตั้งสูงกว่าเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากเงินดอลลาร์มันแข็งมาเดือนกว่าแล้วนะครับแล้วก็เขาต้องตั้งเรื่องกา s จีเมติกโปรดักต์เนี่ยให้สูงนะครับการใช้จ่ายการจับจ่ายใช้สอยของประชากรในอเมริกาต้องสูงขึ้นนะครับทำให้ค่าวัดเนี่ยมันก็สูงด้วยหลายคนบอกว่าไอ้ค่าเนี่ยไม่น่าจะไปถึงได้ นะครับพอมันตั้งไว้สูงเหลือเกินแต่มันก็เป็นไปได้แหละนะครับฉะนั้นเรามาพูดถึงเรื่องของทิศทางของตลาดคริปโตดีกว่านะครับตลาดคริปโตเนี่ยผมเชื่อว่าในระยะช่วงก่อนการประชุมเฟดวันที่2วันที่สามพฤศจิกายนราคาของโดยรวมของตลาดนะครับจะยืนต่อได้นะครับแต่ในช่วงของค่า GDP น่าจะมีการลดลงหรือการทำการขายนะครับ เพื่อจะทำให้ราคาไปต่อณที่ราคาหนึ่งแล้วค่อยไปวัดกันนะครับของการประชุมของของ f o m c นะครับของเฟรนงั้นข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปข่าวที่สองข่าวที่สองนะครับก็จะเป็นข่าวที่มีการประชาสัมพันธ์จากเจคอบกาดิชค r d ถ้าสะกดผิดขอประธานอภัยนะผมได้ประมาณนี้แหละนะครับก็เป็น ผู้ที่ดูแลและพัฒนาโปรเจกต์ของ Cosmos ใน Terra ก่อนที่มันมีการล่มสลายนะครับ IBC ได้ได้ดำเนินไปด้วยดีนะครับพร้อมกับแพลตฟอร์มของ Luna หรือ Terra ตัวเดิมนะครับเมื่อมันเดิมพฤษพฤษภาคมนะครับมันล่มลงไปเนี่ยทำให้ตัว IBC เนี่ยมันต้องปิดนะครับ IBC คืออะไรนะครับ IBC ก็คือเหมือนกับเป็นตัวที่ เข้าถึงบล็อกเชนของ c o s m o มนะครับเพื่อจะสามารถดึงสภาพคล่องอะไรบางอย่างนะครับที่อยู่ในบล็อกเชนของของเทอร่าตัวเก่าได้นะครับเพราะมันตัดก,การทำงานไปนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นกระเป๋าหรือเป็นบล็อกเชนตัวหนึ่งที่ทำงานบนแพลตฟอร์มอันหนึ่งแล้วมันมีสภาพคล่องอยู่ข้างในนั้นนะครับตัวนี้มันก็จะช่วยนะครับในการปลดล็อกเพื่อจะดึงเงินกลับขึ้นมานะครับใช้ใน อีโคซิสเตของเทราแคสิกดังนั้นการดิสคัทนะครับเขาก็หวังว่ามันจะมีการเปิดตัวในเร็วนี้นะครับซึ่งในข่าวแรกเรื่องเกี่ยวกับ ibc เนี่ยจะมีการเปิดตัวประมาณต้นเดือนธันวาคมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเลื่อนหรือเปล่าแต่เอาตามกำหนดไว้ต้องแต่แรกคือต้นเดือนกันดาธันวาคมนะครับและอันนี้จะมีความสอดคล้องกับเรื่องของ รีเพกด้วยนะครับเพราะรีเพกมันต้องใช้เงินนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาถามว่าตกลงแล้วอ่ะ IBC หรือรีเพกมาก่อนไม่แน่นะครับเพราะเรายังไม่เห็นเม็ดเงินเข้ามาจากทางอื่นถ้าเม็ดเงินไม่ได้เข้ามาจากทางอื่น IBC จะเริ่มกดแต่ถ้าเกิดเม็ดเงินเข้ามาจากทางอื่นอื่นบ้างจากน้ำพัฒนาบ้างจากซีซีบ้างก็อาจจะทำให้ IBC เนี่ยช้ากว่า r e p e กนะครับ นันข้อมูลตรงนี้ก็น่าสนใจเราต้องติดตามนะครับเพราะว่าแหล่งเงินทุนเนี้ยมันก็ถูกฝังเอาไว้อยู่และเมื่อ IBC ฟื้นขึ้นมาก็จะมีแหล่งเงินทุนมีโปรเจกต์รวมถึงการรีเพกที่อาจจะมาก่อนหรือมาหลังก็ได้ฉะนั้นข่าวที่สองน่าจะประมาณนี้นะครับเป็นการรายงานของคุณเจคอจากคาร์ดิชคาดเนี่ยนะครับก็ได้พูดเอาไว้มาข้อมูลที่สนะครับเกี่ยวกับลูน่าคสิคือ 14รัฐนะครับในสหรัฐอเมริกาตอนนี้มีความสนใจในลูน่าคลาสสิกมากๆเลยมันจะมีรัฐไหนไมีทั้งหมด14รัฐนะครับและรัฐที่ต้องการคริปโตเนี่ยมีตามนี้นะครับคืออัลบอมานะครับอาร์คันซอแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียนี่มีคดีความอยู่นะครับ U S G กับลู n a นะครับน่าจะเป็น2อจุศกับ U S T C นะครับ โคโลราโดจอร์เจียอิลลินอยนะครับมาสซาซูเซสเนวาดานิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กนอร์ทแคโรไลนาเพนซิลเวเนียนะครับแล้วก็เทนเนสซีและวอชิงตันนะครับรัฐเหล่านี้ก็ต้องการนะนะครับรัฐเหล่านี้ก็เป็นรัฐที่มีหลายรัฐนะครับที่เป็นเป็นชุมชนเมืองแล้วกัน นะครับก็เราเห็นแล้วว่าลูน่าคลาสสิกเนี่ยมันมีชื่อเสียงในเรื่องของชุมชนนะครับแล้วก็ในช่วงนี้แหละนะครับไอ้พวกเหรียญมีมต่างๆเนี่ยที่ราคาถูกๆเนี่ยมันเป็นเหรียญที่คนต่างจ้องจะเก็บแหละนะครับเพราะว่าเอถ้าเกิดจะให้ไปเก็บเหรียญใหญ่ก็คงไม่ไหวนะครับคงซื้อกันไม่ไหวเพราะว่าเหรียญพวกนี้มันเป็นเหรียญที่ ที่เอาไว้สําหรับเมาแล้วกันนะครับกับน,นักลงทุนรายใหญ่ที่เขาต้องการกระจายความเสี่ยงเขาก็ต้องมาซื้อเหรียญพวกเนี้ยนะครับดังนั้นมีทั้งหมดสิบสี่ลัฐนะครับดังนั้นตัวของที่เขาสนใจจริงๆคือลูน่าคลาสสิกนะครับในช่วงนี้ถึงสิบสี่ลัฐเลยนะถึงแม้จะมคีคดีความกันอยู่มีอะไรกันอยู่นะนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคดีความต่างๆและข่าวอะไรก็ตามนะครับ มันมีการเมืองอยู่เบื้องหลังอย่าไปเชื่อมากนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เห็นละราคาถูกเขาก็ต้องเก็บกันนะครับสร้างเลือกมาเพื่อให้ราคามันถูกมันก็เป็นธรรมดาเป็นโดยปกติอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมในข่าวที่สด้วยกันนะครับนั่นก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับลูน่าของการเผานะครับเขาก็ามีรายละเอียดประมาณนี้นะครับว่าอ่ามันมียอดรวม นะครับของ Luna Classic ประมาณ20,000ล้านที่ถูกเผาใบอัปเดตนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นเขาจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือ n บแน e กลุ่มที่2คือคือยอดรวมนะครับทั้งหมดนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับใบแน e เผาจากที่อื่นๆโดยรวมนะครับเผาจากที่อื่นๆโดยรวมประมาณ1 2ื่นนะครับจุดห้าล้านนะครับประมาณหมื่นสองห้าพันล้านกว่านะครับสั่ง ส่วนจากใบแนะเนี่ยประมาณหนึ่งพันล้านนะครับหนึ่งจุดสามสี่ล้านนะครับน่าจะประมาณนี้และข่าวสุดท้ายนะครับเนื่องจากเป็นข่าวหลายข่าวเย็บกันนะครับสุดข่าวสุดท้ายเชื่อมต่อข่าวที่สองคือ ibc นะครับเมื่อมีการฟื้น ibc ขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือพวกแพลตฟอร์มที่เป็นเซ r น l i ัลไลเอเจน g e พวกเด็ต่างๆนะครับบนเครือข่ายของเทอร่าเพราะเทอร่าเนี่ยต้องมีเด็นะ นะครับไม่มีก็ลําบากเหมือนกันเพราะว่าเขามีเหรียญที่อยู่ในเครือข่ายหลายเหรียญเขาต้องการสวอปนะครับต้องการจะสเต็กนะครับทําพูทําอะไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับแพทเกี่ยวกับดีฟต่างๆฉะนั้นชุมชนตอนนี้เขาต้องการดีแอพนะครับซึ่งไปคาบเกี่ยวกับ IBC คือ IBC คือการให้บล็อกเชนที่อยู่ในคอ s m สมอรของของ เอราก่อนการล่มสลายมันมีการปลุกชีพขึ้นมานะครับในส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้อ่านคือเงินทุนส่วนที่สองนั่นก็คือโปรเจกต์ที่ที่ถูกหรือแล้วก็ทิ้งไว้แล้วนะครับดังนั้นไอตัวเนี้ยจะมาช่วยซัพพอร์ตเรื่องของ d ีแ p ด้วยนะครับแล้วก็พวกเด็กแล้วก็ดีไฟอย่างต่างของ luna classic นะครับจุนมๆก็มีความต้องการ ที่จะทำให้ลู n a Classic เนี่ยมันกลายเป็นเหรียญที่มียูเทอ t y ตี้มากขึ้นถามว่าตอนนี้มีไหมมีนะครับตอนนี้ลู n a Classic ปากบอกไม่ได้นะครับว่ามันเป็นเหรียญมีมเพียวร้อยเปอร์เซ็นนะครับมันเป็นเหรียญแอลคอยกึ่งมีมที่น่าจับตาม,มองมากว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างและทิศทางไหนบ้างแต่สุดท้ายแล้วนะครับทุกโปรเจกต์ทุกอย่างจะมุ่งเป้าที่ หมื่นล้านลูน่าคลาสสิกนะครับคือจะเผาให้เหลือหมื่นล้านลูน่าคลาสสิกแล้วก็กลไกการรีเพกเนี่ยจะช่วยกลไกการเผาจะช่วยและปัจจุบันนะครับเราก็ได้ยินถึงเคสแลบที่มีข่าวออกมาสองข่าวนะครับข่าวแรกก็ไปทะเลาะกับาทางเทอร่ารีเบลนะครับข่าวที่สองก็ออกมาปฏิเสธไบแนนนะครับก,ออกษษบ็สองที่เลย นะครับก็จะมีการเผาประมาณ2ล้านล้านนะครับก็ต้องติดตามกันนะว่าเคสแลบเนี่ยจะทำการเผาแล้วไปจบตรงที่ไหนนะครับเพราะว่าข่าวออกมาแบบนี้ก็แสดงว่ามันมีข่าวโคมรลอยออกมานะครับจนเขาต้องปล่อยข่าวเสียออกมานะครับเพื่อให้คนคิดว่าลูน่าแคสติกมีแกนเผาแค่ศูนจุดสองเเ็นแท็กเปิร์นเท่านั้นนะครับใช้เวลาอีกสามสี่ร้อยปีห้าสิบหกสิบปีจะถึงหนึ่งดอลลาร เป็นไปไม่ได้นะครับอย่าใช้ข้อมูลนี้นะครับข้อมูลนี้มุกเดิมเบื่อแล้วนะนะครับที่จะบอกอย่างนี้นะครับส่วนถ้ามีข้อมูลไหนนะครับเราก็คิดว่าลูน่าคลาสสิกไปไม่ได้ก็คอมเมนต์มาละกันเราต้องสมเหตุสมผลด้วยนะครับผมต้องย้ําตรงนี้นะครับว่าต้องสมเหตุสมผลด้วยนะครับที่จะเอามาดีเบตล้วก็คัดค้านให้ คนไม่ถือเหรียญต่อนะครับเหรียญไม่มีคุณภาพาก็ลองเสนอมาละก,กันแต่ส่วนตัวผมยังไงผมก็เชื่อซีซีนะครับแล้วก็ผมก็หวังว่าซีซีนะครับจะมาพัฒนาลูน่าคลาสสิกซึ่งลูน่าคลาสสิกเป็นของจุมชนนะครับโดยมีแกนนำหลักๆก,ก็ซีซีนี่ยแหละนะครับเข้ามาช่วยดังนั้นซีซีเขาเคยทำเหรียญ BNB ประสบความสำเร็จมา3-400ี่ร้อยดอลมาแล้ว 500ดอนมาแล้วนะครับทำไมเขาจะทำลูน่าคลาสสิกไปถึงฝั่งไปถึงฝาแบบนั้นไม่ได้ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ไปให้เรามีกลุ่มลูน่าด้วยนะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลู n a าหรือเทอร่าจะกู้ทุดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนใจหาไรายได้เสริม as gaming เป็นแพลตฟอร์ม DeFi ตัวหนึ่งที่ใช้ในการฝากเงินต้นได้ดอกเบี้ยและเป็นเหรียญในการเก็งกำไร สามารถหาลิงก์ได้ใต้คลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงกลุ่ม l ลายที่จะเข้าไปฝากในแพลตฟอร์มของ AF Gaming รายละเอียดสามารถเข้าไปพูดคุยกันในล ne ได้เลยถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำที่น่าดูเหมือนกันเก็บไว้สักนิดหน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรือจะเข้าไปฝากเงินก็สามารถจะทำได้เอาดอกเบีย้ยก็ทำได้เหมือนกัน ก็มีหลายธุรกิจซึ่งเหรียญตัวนี้อยู่ในเชนของ BSC มีการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย